เป็น Subaru Samba Gen 6นะครับตัวนี้เป็นมินิ4ราคาประหยัดนะเป็นขับหลังนะครับนี่นะครับเวลาเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเจ้าตรงเนี้ยมันคือตัวที่ยึดกับตัวฐานยึดนะให้เราเอาออกนะครับนี่นะฮะเอาออกที่เขาแถมมาให้ในชุดนะครับมันจะมีตัวล็อกฐานนะครับกล้วยนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทริมล้อนะทริมล้อกินซ้ายกินขวาเนี่ยฮะทริมตรงนี้นะใช้อันนี้นะครับอันนี้รีโมทที่เขาให้มานะครับรีโมทที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นรีโมทเฉพาะของ First Mini C เลยนะซึ่งเห็นไหมจะมีหน้าจอมีหน้าจอบอกเวลาด้วยแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนะจะไม่ปิดเปิดนะครับก็คือเปิดในโหมดโลก็คือรถวิ่งประมาณครึ่งหนึ่งของสปีดนะครับแล้วก็ไฮเนี่ยจะวิ่งเต็มนะครับฐานใช้ 2A นะที่ตัวรีโมทนะครับพอใส่ปุ๊บนะฮะเราเปิดรีโมทสมมุติเราเปิดในโหมดโลเห็นไหมครับนาฬิกาจะขึ้นไฟจะกระพริบนะเนี่ยถ้าเราจะจับเวลาของตัวเราเองนะให้กดเห็นนะนาฬิกาจะเดินกดอีกทีจะหยุดกดอีกทีรีเซ็ตนี่นะครับนี่คือนาฬิกาจับเวลานะทีนี้ไฮโหมดไฟกระพริบเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วกดปุ่มก็จะทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือจับเวลาหยุดเวลาแล้วก็รีเซ็ตนะครับที่ตัวรถครับใช้ฐาน 2A เหมือนกัน2ก้อนนะนี่นะครับเปิดปุ๊บมันจะจับสัญญาณทันทีเห็นไหมฮะไฟติดแล้วอันนี้คือจับสัญญาณแล้วนี่หลายคนถามว่ามันเลี้ยวยังไงครับนี่นะครับผมหมุนน้อยนะเห็นไหมมันเลี้ยวเป็นระบบคลัตช์นะครับคือยิ่งหมุนเยอะมอเตอร์ข้างในอ่ะมันจะยิ่งแรงพอแรงปุ๊บคลัชมันทำงานเต็มก็คือหมายความว่าเลี้ยวเต็มที่นะครับคันเร่งอันนี้ไฮโหมดนะครับนะเร่งนะลิเนียประมาณนึงนะครับไม่ได้ลิเนียเต็มที่นะประมาณไม่น่าจะเกินสัก 3-4 สเต็ปนะครับโดยประมาณพอหมดอันนี้ไฮนะเต็มที่นะพอโลเนี่ยความเร็วสปีดคือครึ่งสปีดประมาณนี้นะครับชุดเกียร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเทาตรงเลยนะไม่มีเกียร์อะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูบอดี้เขามีไฟมาให้นะสมมติเราเร่งเนี่ยไฟมันจะติดสว่างเห็นไหมครับถอยหลังไฟก็ติดสว่างนะเดินหน้าไฟก็ติดสว่างถอยหลังไฟก็ติดสว่างนะครับท้ายไม่มีไฟนะท้ายเป็นทึบๆไม่มีไฟนะครับเราดูบอดี้นะฮะมาดูบอดี้รอบๆก่อนสเกลสวยนะครับสเกลสวยนะครับนี่ถอดออกมาตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะจะถอดยากนิดนึงบอดี้แข็งอยู่พอสมควรเลยครับบอดี้แข็งแรงมากนี่นะครับตัวนี้แยกเป็น2ชิ้นนะฮะตัวนี้ถอดปุ๊บเนี่ยไอ้นี่จะหลุดตัวข้างหลังนี้จะหลุดสามารถทำเล่นได้นะจะต่อตู้อะไรได้นะครับตัวนี้ใส่กับมินิซีได้นะครับ90มิลนะเนี่ยลิ้นหน้าเนี่ยใส่กับช่องของมินิซีได้เลยนะครับ90มิลนะครับบอดี้ล้อตัวนี้ใช้กับมินิซีไม่ได้นะครับใช้กับมินิซีไม่ได้มีเบ้าลูกปืนจริงแต่เบ้าลูกปืนเนี่ยใส่ได้แต่ข้างในข้างนอกใส่ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะอันนี้คือเดิมๆนะยังไม่ได้แปลงอะไรล้อจะใส่ไม่ได้แต่บอดี้เนี่ยใส่กันได้ใช้ห้องเครื่อง HM นะครับห้องเครื่อง HM ได้ห้องเครื่อง RM ได้ไหมนี่ดูจากพื้นที่ได้เลยถ้าดูจากพื้นที่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช้ห้อง RM ได้เห็นปะพื้นที่มันเหลือเยอะนะครับตัวรถเป็นแนโร่นะออฟเซตของล้อเนี่ยน่าจะประมาณออฟ1นะครับคร่าวๆนะประมาณนี้